ทุกคนนี่ก็คือฟักทองทั้งสองสายพันธุ์ที่ยานีเก็บได้นะทั้งหมดก็8ลูกสายพันธุ์ละ4ลูกนะก็อันนี้จะเป็นฟักทองไทยนะคะสายพันธุ์ข้าวตอกนะยานีเพิ่งปลูกเป็นปีแรกเลยนะคะก็ปลูกฟักทองไทยได้กินที่ประเทศอังกฤษเนี่ยยานีมีความภาคภูมิใจมากเลยนะคะก็เป็นปีแรกนะถือว่าได้ผลค่ะนะก็ปีหน้าก็จะปลูกอีกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟักทองสายพันธุ์ Prince Crown นะคะเป็นสายพันธุ์ของที่นี่นะปลูกง่ายค่ะโตไวนะปกติคนอื่นเขาปลูกกันลูกดกดกนะยานีปลูก2ต้นก็ได้แค่4ลูกนะได้แค่4ผลก็โอเคค่ะตอนนี้น้องแฟรงค์เริ่มกวนแล้วค่ะอยากจะเข้าบ้านแล้วนะสงสัยอยากจะกินขนมแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้นะเฮ้ยดาริ่ง thank you everyone yeah โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ